ท่านผู้ชมครับมวยคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นการชกกันระหว่างนักมวยไทยด้วยกันเองครับฝ่ายแดงนั้นก็คือแรมโบ้รัดหนองขีหรือว่าพงศ์สิริพอร่วมฤดีครับเจ้าของหัวกะโหลกไข่คนเดิมนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ตัดด้วย M150 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนั่นก็คือชาญเดชสอพรานทะเลครับเชิญคุณสักดาครับครับสำหรับแรมโบ้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนแบบมวยก็รู้จักกันดีแล้วนะครับเพราะเป็นมวยพันตุคือว่าถอยหลังแล้วหกล้มนั่นเองนะครับชื่อจริงคือไพบูลย์รัตน์หนองขีนะครับอายุปัจจุบันก็23ปีผ่านการชกมวยนั้นแทบจะนับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเป็นนักมวยไทยคนเดียวที่ทำสถิติได้สูงสุดทีเดียวนะครับโดยสามารถเก็บค่าผ่านประตูได้สูงสุดเป็นประวัติการทีเดียวเก็บได้ถึง3ล้านกว่าบาททีเดียวนะครับส่วนคู่ต่อสู้คือชาญเดชสอพรานทะเลนะครับชื่อจริงว่าแสลงมาโลโปอายุ18ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามเป็นนักมวยที่เรียกว่ากำลังสดขึ้นมาทีเดียวเลยครับแล้วก็ไฟหลังๆนั้นก็สถิติการชกนั้นสร้างขึ้นมาดีมากทีเดียวผ่านการชกมาทั้งหมด56ครั้งนะครับชนะ45ครั้งแล้วก็แพ้แค่6ครั้งเท่านั้นนะครับครับกำนันศิลปะมวยไทยออกเผยแพร่สู่ต่างประเทศท่านผู้ชมที่เคารพครับครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2532นะฮะแล้วก็ได้เดินทางไปอีก8ประเทศโดยคณะของสนามมวยลุมพินีแล้วก็กับผมทรงชัยรัตนสุบรรณพร้อมทั้งคณะรวมด้วยกันถึง13ครั้งแล้วนะฮะที่เราเดินทางมาได้ด้วยกันในครั้งนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทต้องขอกราบขอบคุณองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสิ่งที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก็คือว่าผู้ถามรายการท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนนะฮะโดยกระผมเองนำศิลปะมวยไทยออกเผยแพร่พร้อมทั้งการนำภาษาไทยออกมาด้วยนอกจากนั้นเรายังมีศิลปะของไทยคือการรำอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมที่หรือไพบูลย์นะครับจะเป็นอย่างไรในยกที่1ฮะครับสำหรับในยกที่1นะครับขอเชิญอาจารย์องค์อาจเป็นผู้บรรยายเลยนะครับอาจารย์ปราโมทย์หอยมุกฮะกำลังถอดมงคลให้กับชาญเดชสอพานทะเลนะครับก็คู่นี้คาดว่าท่านคงจะไม่ผิดหวังนะฮะท่านคงจะไม่ผิดหวังฝ่ายแดงนั้นก็คือแรมโบ้ครับแล้วก็ชาญเดชคู่ที่เคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับชาญเดชเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปครับวันนี้แรมโบ้เองบอกตั้งแต่มากรุงเทพว่าวันนี้จะชนะอีกทีครับย้ำรอยแค้นให้กับชาญเดชอีกครั้งหนึ่งส่วนชาญเดชเองก็บอกว่ารุ่นพี่ก็อาฆาตนะวันนี้ขอมาแก้แค้นไกลหน่อยหัวแข้งซ้ายก็ไปโอ้โหแฟนมวยนี่ร้องโอ้โหทีเดียวครับที่กางเกงปักว่า M150 นะครับ M150 ก็วันนี้เลยว่าเติมมาเต็มทีเดียวทั้งคู่นะครับแบตเตอรี่ถ้าไฟอ่อนนิดเดียวคู่นี้ผมคิดว่าจะไปไม่ถึงปลายทางนะฮะชาร์จมาจากกรุงเทพครับเปิดฉากมาก็ซดกันเลยทีเดียวครับอันมาหลายวันแล้ววันนี้ขอปล่อยที่เดทีแรมโบ้เดินเข้าหาชาร์จแข้งขวาเข้าใส่โอ้โหชาร์จเดทมีเข่าลอยครับแรมโบ้แต่เจอเข้าไปต่อยซ้ายขวาทีนึงอายุ18ปีเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมชาญเดชสอพรานทะเลยังอีกไกลนะฮะเงินทองยังหยิบได้นะฮะสมัยนี้ครับเงินทองจากการชกมวยซึ่งเอาชีวิตขึ้นไปเสี่ยงแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่าในปัจจุบันรายได้นะครับเรียกว่าคุ้มค่าเลยค่าเจ็บตัวทีเดียวและมวยทุกวันนี้ร่างกายนั้นแข็งแรงครับการฟิตซ้อมนั้นดีกว่าสมัยก่อนๆมากทีเดียวแรมโบ้อัพแข้งขวาเข้าไปแต่เดชต้องถีบยันเอาไว้ครับติดเบรกเข้าใส่ยันเอาไว้จะยันอยู่หรือไม่อยู่แรมโบ้ขยับเข้าไปอีกแรมโบ้นี่เป็นขวัญใจของคนนิวซีแลนด์นะครับไปทางไหนนี่คนบอกแรมโบ้แต่ชื่อมันเรียกง่ายสะใจครับวันนี้แรมโบ้บอกต้องชกให้สะใจเดินเข้าหาไปเจอเข่าทีนึง
ป็นนักมวยประวัติศาสตร์นะท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นนักมวยซึ่งนะฮะจากสนามมวยลุมพินีเป็นไม้แต่เดี๋ยวนี้เป็นคอนกรีตแล้วก็ขยับขยายให้มากขึ้นเพราะว่าแรมโบ้ต่อยในวันนั้นนะครับทำลายสถิติฆ่าผ่านประตูเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยแล้วก็ปิดห้องขายตั๋ว3,200,000 บาทนะฮะครับก็ประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับ2ปีก่อนนี่เองแล้วเป็นแรมคนแรกที่มีแรมต่อๆมานะฮะในปัจจุบันแล้วก็5ฟอร์มสุดท้ายนี่แรมโบ้เป็นฝ่ายชนะมาโดยตลอดจะฟื้นคืนขึ้นมาหรือเปล่าต้องติดตามดูฮะแรมโบ้ภาค2นะครับต้นกำเนิดแรมโบ้ทางด้านมวยไทยดีๆสำหรับคนนี้ครับเจอชาญเดชทีบยันเอาไว้ชาญเดชเองก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาดีโอ้โหเสียงดังสนั่นทีเดียวสะใจบรรดาผู้ชมวันนี้ครับแน่นขนาดทีเดียวสำหรับที่ King's Gate Convention Center ชาญเดชฝ่ายน้ำเงินครับแรมโบ้กระโดดตีศอกเตะขวาไปการสุดจินแจ่มแจ้งครับบนเวทีแรมโบ้เดินเข้าหาชาญเดชทีบยันไว้เจอแข้งซ้ายไปอีกโดยก้านไม่เลวครับสำหรับชาญเดชสอพานทะเลแต่ว่าวันนี้จะยันแรมโบ้เอาไว้ได้หรือไม่ครับเพราะว่า5ไฟหลังนี่แรมโบ้แรงเหลือเกินหมดยกที่1ครับผ่านไปแล้ว1ยกนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างแรมโบ้รัดหนองขีนะครับกับชาญเดชสอพานทะเลซึ่งอายุต่างกันถึง5ปีทีเดียวนะครับขอเชิญอาจารย์สวัสดีครับครับยกที่2นี่ก็คงจะเริ่มขึ้นมาอีกครั้งผมไม่ทราบว่าอาจารย์ฮะอากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์นี่เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็มีฝนนะฮะแล้วบางโอกาสก็ยังมีร้อนสลับมานี่ไม่ทราบว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการชกของนักมวยหรือเปล่าคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่หนาวมากแล้วก็นักมวยไทยของเรานี่บอกว่าชอบกับอากาศอย่างนี้ครับกำลังเย็นสบายอยู่บ้านเราไม่ร้อนแต่ว่ามานี่เย็นเย็นสบายโอ้โหชาญเดชแรงแข่งกันอย่างเต็มที่ทีเดียวชาญเดชอยู่ฝ่ายน้ำเงินครับสูงยาวกว่าแล้วก็โดนแรมโบ้โดนถีบกระเด็นไปตีเข่าทีนึงเข่าทีดอกนี้ชาญเดชนี่อัดเข้าไปตรงๆเอ้าเน้นเนื้อเนื้อทีเดียวแต่งตัวอย่าแต่งตัวมากครูยอดธงบอกอย่าแต่งตัวนานไม่ได้ไปเที่ยวงานวัดครับเอ้าจับได้ทีนี้มาเวียงไปสภาพร่างกายแกจะฟื้นแล้วนะฮะเสียงพันธุ์ตะพูนก็ดีหลังจากแซงระดับมวยระดับเหนือที่เก็บรายได้สูงสุดทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เป็นนักมวยคนเดียวที่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ดีหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ก็ดีสยามกีฬาแล้วก็อีกหลายฉบับบอกว่าเป็นนักมวยที่ชกกับไพโรจน์น้อยสอสยามชัยไอเลือดเหล็กดูเดือดในรอบ20ปีครับยังไม่มีใครดูเดือดเท่าครับแต่ว่าชาญเดชครับคุณทรงชัยครับโชว์ลีลามีเข่าลอยซ้ายขวาครับจากประสบการณ์คงจะเสียเปรียบแรมโบ้นะฮะแล้วครับวันนี้ใจเพชรนะฮะชาญเดชนี่นะครับเด็กกว่าแต่ว่าวันนี้ตีมาเต็มที่ตีเข่าทีแรมโบ้พยายามอัดศอกศอกซ้ายฮะมาลานะครับวันนี้แตกแอนเดอร์ซินก็ให้นะครับทั้งคนทำแตกแล้วก็คนแตกชาญเดชแท้เข่าเข็มละ500เกือบแล้วนะฮะแรมโบ้ไม่แตกครับอาจารย์โอ้ยเข่าแล้วแต่เข่าชาญเดชนี่แทงไม่ไปตรงๆต้องขอบกางเกงนี่ผมว่าเจอเข้าไปแบบนี้ครับหลายๆดอกนี่แรมโบ้เองก็สะอึกไปเหมือนกันนะครับแกไม่ถอยแรมโบ้ด้วยนะฮะอาจารย์ฮะไม่ถอยครับเป็นชนกันเลยแรมโบ้เด้อขวามาขวาใต้ขวาใต้เลยใต้คู่ใต้แล้วมาโอ้โหวันนี้ไม่มีครับเอาไปนะแรมโบ้ตีเข่าชาญเดชชาญเดชทำไงครับถูกเลี้ยงแรมโบ้ตีเข่าที่ข้าวมาแล้วไม่หยุดนะไม่หยุดโอ้โหเสียงดังเพี้ยทีเดียวครับเตะขวาเข้าไปเต็มเต็มแข้งเวียงใส่ทั้งตัวทีเดียวชาญเดชมั่นใจมากนะก่อนต่อยบอกว่าวันนี้ผมจะชนะจะชนะนะครับชาญเดชบอกแรมโบ้บอกข้าจะซ้ำรอยแค้นหรือว่าย้ำแค้นอีกทีนึงนี่เป็นการชกในยกนี้แล้วครับชาญเดชอัดเข้ามาอีกทีนึงผลการชกนั้นจะได้รับการพิจารณาถือเป็นความเคลื่อนไหวในการจัดอันดับของเวทีด้วยนะครับเพราะเราทำแบบมาตรฐานให้กรรมการก็คือกรรมการลุมพินีนะครับแล้วก็คณะกรรมการสักขีพยานนะครับวันนี้ก็มากันครบทั้งหมดมาก็สนุกน่าดูขอเชิญเข้าพบอาจารย์ลงอาเลยครับครับจบที่3ก็เริ่มขึ้นแล้วนะอาจารย์บอกว่าแม่ต่อยที่กรุงเทพก็ได้รับรางวัลดูเดือดมาแล้ว1ครั้งนะฮะเมื่อปีกว่าปีนี้โอ้โหทีเดียวไม่เป็นพิษนะฮะถึงการอย่างนี้ต้องมี
ฝนไม่เป็นไรนะฮะครับเหมาะสำหรับที่จะชกกันนะครับกำลังเย็นสบายไม่เหนื่อยนะครับหรือว่าเหนื่อยช้าแดงไปหมดแล้วนะฮะทั้งคู่ทั้งที่เคียงซ้ายแล้วก็ที่เคียงขวาแลมโบ้วันนี้เล่นขันได้มีพิเศษเด็กเองก็ตีเข่าหนักๆนะครับทิ้งไปแต่ละทีนี้โอ้โหศอกซ้ายของชาญเดชเมื่อกี้นึกว่าจะได้รับจากแอนตาซินเข็มละ500ไม่แตกแต่บวมเลยนะฮะหางคิ้วขวาปูดเลยนะฮะหางคิ้วขวานะครับครับปูดเลยครับโดนย้ำอีกที2ทีนี่ไม่แน่ครับแอนตาซินได้จ่ายแน่นอนแลมโบ้มีลูกพิเศษนะขนาดปั้มๆเนี่ยก็มีกระตุกให้คู่ต่อสู้เสียหลักได้นะครับนี่ฮะแข้งขวาลูกนี้เหน็บไปเจ็บนะฮะครับแข้งซ้ายชาญเดชอัดเข้ามาแลมโบ้นี่แกเดินตลอดครับเหมือนกับมีอะไรนะครับที่เขาเรียกฮันุมานคุกฝุ่นนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับขวาเข้าไปทีนึงชาเดชไม่กลัวมาสะอึกเข้าใส่ภาวะเข้าหาทันทีสภาพร่างกายแกไม่เหนื่อยแล้วรู้สึกจะฟื้นแล้วนะฮะแรมโบ้นี่หลังจากชนะมาให้5ไฟติดกันนะฮะแล้วก็จะเป็นสัญใจที่ประเทศญี่ปุ่นนี่สนใจที่สุดเลยกลายเป็นอินเตอร์ไปแล้วครับแรมโบ้ตอนนี้ไปเมืองไหนไปประเทศไหนในชื่นชมกันตลอดทีเดียวสอกมั่งเลยฮะชาเดชเป็นไงฮะอาจารย์เห็นชัดไหมฮะชาเดชเองโอ้วันนี้ใจสู้เหลือเกินครับเตะซ้ายขวานี่ได้ดีครับไม่ยอมกันนะฮะคนทีต่อทีเหมือนกันนะเอ้าแขกเข่าฟ้าเป็นไงฮะชาญเดชนี่ปกติเป็นนักมวยเข่านะมวยเข่าครับแต่ว่าวันนี้2 ยกที่ผ่านมานี่แข็งแรงไม่พอตีไม่ได้ยังเหนียวไม่ได้ครับแล้วโดยเข้าหาเตะขวาอีกทีนึงชาญเดชอัดแข้งซ้ายเข้าไปเต็มมาชาติอย่างนี้สมควรนะใส่กางเกง M150มาเต็มครับจากกรุงเทพนี่M150ทั้งคู่ชาญเดชไม่โอ้โหไม่หนียุบไปฮะแลมโบ้ไม่ยิงโดนยิงเดินเออมีศอกซ้ายครับชาญเดชนี่แกครบเครื่องจริงๆทั้งศอกเข้าทั้งเข่าเข้าแลกกันแดงไปทั้งตัวทีครับทั้ง2คนแหมบรรดาชาวนิวซีแลนด์นี่ตีตัวเข้ามาคนละ20 30เมตรนี่บอกวันนี้คุ้มค่าเหลือเกินนะครับได้ดูมวยไทยแม่ตะวันศอกไม่หยุดนะชาญเดชน่ากลัวนะฮะแลมโบ้ตวัดทั้งโอ้โหลูกนี้เจ็บนะฮะตวัดทั้งศอกซ้ายศอกขวาน่ากลัวเหมือนกันนะไม่หยุดอีกแล้วโบเดินเข้ามาอีกเดินขยับเข้าหาตลอดชาญเดชโดนเข่าใส่หน้าอย่างนี้เดินมาพูดกับผมก็ไม่พูดด้วยแล้วยกที่3ครับชาญเดชก็ไม่เบาทีเดียวนะครับยกที่4เริ่มแล้วครับ3ยกหนักใจกรรมการทั้ง3ท่านในการให้คะแนนนะครับยกที่4นี่ไม่ทราบแรมโบ้นี่จะมีอะไรดีๆออกมาเล่นให้ชาญเดชเจ็บปวดบ้างนะฮะแล้วก็ดูชาญเดชสอพานทะเลแล้วก็วันนี้ไม่ยี่ระเลยนะฮะว่าแรมโบ้จะเดินมายังไงแล้วก็ไม่ถอยมากซะด้วยทั้งคู่นี่ยังไม่มีแสดงอาการว่าเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยนะครับนี่ผมว่ายกที่4แล้วครับอากาศดีด้วยนะฮะอากาศเป็นใจครับแบบนี้ชกไม่เหนื่อยครับแรมโบ้เองนี่เจ้าตำรับครับต้องเดินเข้าหาผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับแล้วก็มีฝีไม้ลายมือนี่ครบเครื่องเหยียบลงไปชาญเดชเองไม่หนีครับอันนี้เรียกว่าไม่หนีนี่เดินเข้ามาก็โยนข่าวใส่ทีมยันเอาไว้แรมโบ้ขยับเข้ามีชาญเดชทำยังไงหาจังหวะเตะซ้ายไปทิ้งนั่นนะโอ้โหเจอปัดเข้าไปเต็มครับชาญเดชนี่ครบเครื่องนะครับคุณทรงชัยครับครับวันนี้ต่อยดีซะด้วยฮะท่านผู้ชมฮะของเรามีรูป2ลักษณะด้วยกันสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางประเทศไทยนะอีกฝ่ายนึงอาจจะมีการนิดๆหน่อยๆมี M100 กันสักคนละขวดเป็นไงอีกฝ่ายก็ดูกันเฉยๆเพื่อศิลปะมวยไทยฉะนั้นคู่นี้ผมคิดว่ากรรมการทั้ง3ท่านขณะนี้นะฮะนาทีนี้ยังไม่ทราบว่าจะออกใครยังโอ้โหยังไม่ออกสอบกับสอบมาเจอกันเดี๋ยวเจอบ้างแล้วพวกก็เจอแล้วกันไม่ยอมยังไม่ยอมแตกครับตอนนี้โอ้โหชาญเดชนี่โอ้แทงข่าวใส่อีกทีนึงแลมโบ้นั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับโอ้โหฟันศอกโอ้โหมีอาการโดนไปเต็มๆนะครับไม่แตกอีกฮะแอนตาซินไม่เสียถ้าเจออย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวได้ดูครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนต้องขอขอบคุณหัวหน้าคณะจริงๆซ้อมนักมวยมาอย่าง 100% นะถึงจะเดินทางมาตั้ง6วันแล้วก็ตามทีนะฮะมาอยู่ที่นี่ครับการฟิตซ้อมก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาหารการกินนี่สมบูรณ์ทีเดียวครับแต่พอตีเข่าชาญเดชโอ้โหเสียอาการนะฮะลูกนี้นะครับเวียงลงไปครับมาสีหน้าแรมโบ้นะครับตีหน้ายักษ์เข้าใส่เนี่ยแล้วกรรมการลุมพินีซะด้วยถ้าล้มไปลูกนี้ผมคิดว่ามีปัญหาสำหรับการแพ้ชนะนะฮะอ่อนแรงมานิดเดียวเปล่าอ่อนแรงแรมโบ้ไม่มีอ่อนนะอาจารย์การให้คะแนนนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างนะครับเวทีลุมพินีครับวันนี้กรรมการมาตรฐานทีเดียวดิฉิจินแจ่มแจ้งครับแรมโบ้ดึงมา
ตีเข่าไหมตีตีทิ้งโอ้โหชาเลนแทงเข้าไปแทงตรงเนี่ยแหมดอกนี้เขาเรียกเน็บเข้าไปครับเต็มเต็มทีเดียวไม่ใช่แลมโบ้นี่น่าเกลียดเหมือนกันโอ้โหทีนึงสะใจแฟนๆนะครับปรบมือลาดลีลาสวยงามโอ้โหแต่แลมโบ้แกโดนเหมือนกับสอบทรายครับยิงโอ้ยเอามาผิดเหลี่ยมเจอเข้าไปเต็มเต็มเจ้าของผู้พิชิตความเจ็บปวดชนะแท้จริงๆเอาว่าชาเดชแกลีลาสวยงามครับแฟนมวยชาวเมืองนกกีวีนะครับชาวเมืองนิวซีแลนด์นี่นี่ช่องเก่าสมพกำลังถ่ายทอดสดๆนะครับจากเมืองโอ๊กแลนด์ครับที่คิงส์เกตคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ประเทศนิวซีแลนด์ครับชาเดชไปซ้ายทีนึงต้องดีกว่าแต่ว่าต้องลงทุนสูงหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องแลกกับความเจ็บปวดขอเชิญพบคุณทรงใจยกสุดท้ายนะครับครับยกสุดท้ายแล้วนะฮะท่านคงจะเห็นนิดๆหน่อยๆนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่การแพ้ชนะก็อยู่ที่กรรมการจะตัดสินนะฮะกรรมการจะตัดสินนะฮะอาจารย์องค์อาจเพราะว่า4ยกเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคะแนนทำไม่น้อยสำหรับชาเดชแต่อาการก็อยู่ที่แรมโบ้แล้วแกไม่เหนื่อยจริงๆอันนี้ถ้าถามผมนะผมบอกผมไม่รู้จะออกใครเหมือนกันนะครับบอกกันตรงๆนะครับเพราะฝ่ายหนึ่งก็พัดกันได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาชาเดชสอพรานทะเลครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินแล้วก็แรมโบ้รัดหนองขีอยู่ฝ่ายแดงครับตีเข่าชาเดชแทงเข่าอ่ะระหว่างตีกับแทงนะครับแกไม่ใช่นักมวยที่ไม่ฉลาดนะแรมโบ้นี่ถึงจะเป็นมวยบุกนะฮะแต่พื้นสมองของแกไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นเด็กที่ฉลาดทีเดียวนะแต่พื้นแกชกมาด้วยความดุเดือดเท่านั้นเองการพูดการจานะครับอารมณ์คมคายไม่เบาครับสำหรับทีเดียวมาดูยากเหมือนกันนะครับโอ้โหกรรมการ3ท่านชูมือให้น้ำเงิน